ความสัมพันธ์ของเพื่อนเราตอนนี้ถูกจับตอบแทนเพื่อนอีกแล้วก็ไม่มีแคปชั่นใต้ภาพนะฮะเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่ามันก็นานาเองก็ตอบอะไรไม่ได้ก็เป็นการพบเจอทานข้าวปกติเห็นได้ดูคอนเสิร์ตกันล่าสุดด้วยสนุกมากเมื่อวานแต่ตอนนี้เหมือนว่าคนจะมองว่าเหมือนพี่เจนนี่อย่างเงี้ยใช้ลูกเราเนี่ยเป็นตัวเสกการทำความรักให้กับโอ้ยตายไม่ใช่หรอกค่ะยาวเด็กไปเกี่ยวนะคะงานนี้ไม่อ่ะไม่เกี่ยวเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็สนิทสนมกับลูกอยู่แล้วตั้งนานแล้วทุกคนก็ทราบอยู่ดีนะคะว่าจริงๆแล้วเจนนี่ก็ดูแลหลังอยู่ตั้งนานแล้วนะคะเพราะไม่ว่าใครจะเข้ามาหรืออะไรก็ตามตรงนี้ไม่น่าจะเป็นเหตุผลที่ดีในการที่ทำแบบนั้นอยู่แล้วพูดน้องๆไปเจอพูดขึ้นพี่เจนนี่บ่อยไหมคะครั้งเดียวเองค่ะที่เจออย่างเป็นทางการค่ะก็จริงๆเพื่อนกันนะก็ยอมรับแบบไม่ได้ชอบปิดบังอยู่แล้วจริงมันก็มีการคุยกันอยู่แล้วแหละนะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างเจนนี่คุยกับนานาเพราะฉะนั้นนานาไม่สามารถที่จะเอาเรื่องส่วนตัวมาพูดให้กับทุกคนฟังได้แล้วนานาก็ให้เกียรติในการตัดสินใจของเพื่อนเพื่อนพร้อมที่จะพูดอะไรเมื่อไหร่นานาก็เคารพในการตัดสินใจทุกสิ่งอย่างของเพื่อนอยู่แล้วแต่นานาไม่สามารถจะตอบแทนได้ทั้งนั้นเหมือนคนมองว่าพี่เป็นศิลานีของพี่เจนนี่แหมจริงๆแล้วใครที่มีเพื่อนสนิทก็ไม่พ้นเรื่องการคุยกันเรื่องความรักละเรื่องธุรกิจเรื่องงานมันก็คุยกันทุกเรื่องอะค่ะเหมือนนานาเองนานาก็ต้องคุยกับเขาเลี้ยงลูกยังไงเพื่อนเรียนที่ไหนดีแล้วคือเราก็คุยกับเพื่อนกันกับทุกเรื่องอยู่แล้วคุณมีโอกาสเป็นไปได้ไหมไม่รู้จะตอบยังไงเลยเพราะว่ามันจะตอบว่าเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้มันขึ้นอยู่กับเขาสองคนอะค่ะแต่ส่วนตัวเชียร์ไหมคะนานาเชียร์ทุกคนที่เพื่อนเลือกค่ะเพื่อนเลือกคนไหนเราก็เชียร์ทุกคนละเขามาปึกค่ะก็ไม่ได้แบบว่าโอ้โหสุขมากแต่ก็เห็นทำงานเยอะนะคะแล้วก็ไม่ได้อยู่ในช่วงทุกข์ใจแต่ก็ไม่ได้อยู่ในช่วงขนาดแบบโอ้โหแฮปปี้มากขนาดก็ไม่ถึงขนาดเขามาปรึกษาเรื่องความรักเราบ่อยไหมครับก็เป็นระยะค่ะก็เพื่อนกันเนาะเขาคุยกันอยู่แล้วเป็นประจำแต่พี่กึ่งนี่พี่นานาให้ผ่านไหมโอ้นานาไม่สามารถให้ใครผ่านได้ค่ะถ้าคนไหนที่เพื่อนเรารู้สึกว่ารักแล้วก็แฮปปี้เราก็แฮปปี้ด้วยหมดทุกคนจริงๆใช่คนอันนั้นไม่ทราบเลยค่ะชื่อนานาอีกแล้วแล้วตอนนี้พี่เจนนี่มีปรึกษาเรื่องหนุ่มเยอะไหมคะหรือว่าเฉพาะคนเดียวคะคือเหมือนกับว่าตอนนี้มันเหมือนกับอยู่เขาอยู่ในช่วงที่แบบโตแล้วก็อยากจะทำธุรกิจแล้วก็อยากจะทำอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเรื่องความรักอาจจะเป็นเรื่องรองมั้งตอนนี้นะแต่ว่าจะเป็นคนไหนยังไงอันนี้ต้องรอเขาเป็นคนตัดสินใจเองดีกว่าโตแล้วค่ะนานาว่าเขามีประสบการณ์เยอะมากแล้วก็โตมากขึ้นคือคุยกับเจนนี่วันนี้เมื่อ10ปีที่แล้วนี่คอนเวอร์เซชั่นต่างๆมันเปลี่ยนไปเหมือนเขาก็โตขึ้นมีสติมีสมาธิมีประสบการณ์มีทุกสิ่งทุกอย่างมารองรับความคิดทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็คืออะไรที่จะเกิดขึ้นก็คือสิ่งที่เขาตัดสินใจที่ดีสุดแล้ว